ัดให้จัดให้และจัดให้ครับวันนี้มาในงบ 80,000 พร้อมกับคอ i7 RAM 16และที่สำคัญนะครับกราฟิกการ์ด1060ตัวแรงเผื่ออนาคตเกมมิ่งเกียร์ครบหน้าจอเกมมิ่ง 240Hz ด้วยพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กนะครับและรายการจัดให้จัดให้และจัดให้กันนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะจะเห็นบนโต๊ะนี่รกรุงรังนิดนึงนะครับเพราะมาในเซตจัดให้งบประมาณ 80,000 กว่าบาทที่พ่วงทั้งสเปคแรงสูงรวมถึงเกมมิ่งเกียร์ทั้งหน้าจอมอนิเตอร์หูฟังเมาส์และคีย์บอร์ดด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันก่อนตัวเครื่องในวันนี้นะครับตัวเคสมาพร้อมกับเคสที่มีชื่อว่า Corsair Spec Omegaตัวใหม่เคสตัวนี้สวยงามมากราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่จะแลกมาด้วยการรองรับฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายและหน้าตาของตัวเคสที่แปลกและแตกต่างนะครับ CPU ครับวันนี้เลือกใช้เป็น Core i7 8700K ตามที่เพื่อนๆรีเควสต์กันมานะครับสำหรับคนที่อยากจะสตรีมเกมตัดต่อวิดีโอและทำงานที่เน้น CPU หนักๆหลายๆคอตัวนี้มีถึง6คอ12เทรดชุดน้ำนะครับเป็น H115i Pro RGB2ตอนแบบ280มิลลิเมตรเย็นมากแน่นอนปรับไฟ RGB ได้ด้วยนะครับรวมถึงเมนบอร์ดตัวนี้เป็น Z370 ที่เลือกใช้ในวันนี้จะเป็น Z370 SLI Plus จากทาง MSI แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะไปปรับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเอาที่ตัวถูกกว่าหรือเอาตัวที่แพงกว่าก็ทำได้รวมถึงนะครับในส่วนของ RAM วันนี้เลือกใช้เป็น Corsair Vengeance LPX นะครับขนาด16กิก8กิกคูณ2บัตร 3,000 กันไปเลยกราฟิกการ์ดวันนี้เราเลือกเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงในระดับกลางสูงนั่นก็คือ GTX 1060 6กิกจากทาง Zotac นั่นเองถามว่าทำไมถึงเลือกใช้1060 6กิกนะครับเพราะว่าตอนนี้1070 1080 1080ที่ไอ้หาซื้อยากมากดังนั้นแนะนำว่าใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วรอราคารถหรือรอตัวใหม่ที่กำลังเข้ามาในไม่กี่เดือนนี้รับรองว่าเปลี่ยนแล้วคุ้มกว่าแน่นอนขาดไม่ได้เลยที่เก็บข้อมูลนะครับในซิสเต็มนี้งบ 80,000 กว่าผมเลือกใช้ MP500 จากทาง Corsair ด้วยเพื่อการบูตอัพการลงเกมที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับ Power เลือกใช้เป็นจาก FSP Hydro-G นะครับตัว850วัตต์ Full Modular ถอดสายเก็บสายได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือซิสเต็มโดยภาพรวมส่วนหน้าจอครับด้านขวามือผมใช้หน้าจอระดับเทพเลยจากทาง ASUSในรุ่น Swift PG258Q หน้าจอ 240Hz Full HD G-Sync จอระดับเทพสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะส่วนเกมมิ่งเกียร์หายห่วงได้เลยนะครับมีหูฟัง HS50 จาก Corsair มีคีย์บอร์ดจัดโปรโมชั่นด้วยนั่นก็คือ K55 RGB และเมาส์นะครับนี่เลย M65 Pro สำหรับสาย First Person ที่ราคาก็ลดอยู่ด้วยรวมอยู่ในเซตแล้วนะครับจำหน่ายในราคาลดราคาถึงสิ้นเดือนเลยลิสเปคจะอยู่บริเวณด้านนี้สามารถดูกันได้เลยครับส่วนผลทดสอบในการใช้งานและความสวยของหน้าตาเกมมิ่งเกียร์และเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับผม
ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับการทดสอบการเล่นเกมรวมถึงทดสอบในหลากหลายบทบาทสเปค 80,000 ที่จัดมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์ทั้งหูฟังรวมถึงหน้าจอ Asus นะครับตัว PG258Q และเครื่องจากทาง Corsair รวมถึงการ์ดจอทาง Zotac และ Power จากทาง FSPถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะไฮเอนด์ในระดับหนึ่งเลยนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสตรีมเมอร์ในระดับกลางถึงระดับมืออาชีพเลยที่สำคัญนะครับการโอเวอร์คล็อกในกลุ่มของ CPU เพิ่มถึง5กิกทำให้การสตรีมมิ่งพร้อมกัน2ชานอล3ชานอลรวมถึงสตรีมมิ่งแบบ HD Full HD 60ได้อย่างสบายปรับเกมสูงๆก็ยังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้การ์ดจอที่แรงกว่านี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้วันนี้ครับลองหาการ์ดจอที่ยังเอื้อมถึงได้อยู่ในระดับหนึ่งอย่าง1060มาให้ลองกันแต่ถ้าใครอยากไป1080Ti ก็ไม่ว่ากันราคากระโดดสักนิดหน่อยหรือจะรอซีรีส์ใหม่ที่กำลังเข้ามาแล้วนะครับส่วนตัวเคสเองนะครับชุดน้ำอะไรต่างๆควบรวมหน้าจอเกมมิ่งเกียร์ทั้งหมดถือว่าลงตัวทีเดียวขอฝากเซตนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับกับจัดให้ในงบ 80,000เซตนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทั้งทาง Zotac Corsair Nvidia MSI Acer และพาร์ทเนอร์ที่น่ารักทุกท่านรวมถึงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด See First กันให้ด้วยถ้าอยากให้รีวิวอะไรจัดสเปคไหนพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้แอดมิทขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในไลฟ์สตรีมและรีวิวรวมถึงรายการจัดให้กันครับสวัสดีครับ